เราจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์โปรดติดตาม CGN Thai สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life at CGN Thai กับผมอาจารย์บรรพตเมฆสถาพรคุณวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวในหัวข้อบริสุทธิ์ด้วยพระชนะจะเติบโตและเกิดผลจากพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ22ถึงบทที่2ข้อ1ถึงข้อ10 1เปโตรบทที่1ข้อ22ถึงบทที่2ข้อ1ถึง10เมื่อพวกท่านได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงจนมีใจรักพี่น้องอย่างจริงใจพวกท่านจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนต้นหญ้าและศักดิ์ศรีทั้งสิ้นของเขาก็เป็นเหมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งและดอกก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิจพระวจนะนี้คือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้พวกท่านทราบแล้วเพราะฉะนั้นพวกท่านจงละทิ้งความชั่วทุกอย่างและการล่อลวงทุกรูปแบบความไม่จริงใจความอิจฉาริษยาและการใส่ร้ายทุกชนิดเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดในเมื่อพวกท่านได้ชิมแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีเลิศจงมาหาพระองค์พระศิลาที่มีชีวิตที่แม้ถูกมนุษย์ปฏิเสธแล้วแต่กลับเป็นศิลาที่ทรงเลือกสรรและล้ำค่าในสายพระเนตรพระเจ้าและพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิตจงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณอันเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เพราะมีคำกล่าวไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่านี่แน่ระวังศิลาก้อนหนึ่งลงในซิโยนเป็นศิลาหัวมุมที่เลือกสรรอันล้ำค่าและใครที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมีค่ามหาศาลสำหรับพวกท่านที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้นศิลาที่ช่างก่อสร้างปฏิเสธไม่เอาแล้วศิลานี้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกและเป็นศิลาที่ทำให้คนสะดุดและเป็นหินที่ทำให้คนหกล้มที่พวกเขาสะดุดนั้นเพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะตามที่พวกเขาถูกกำหนดให้ทำเช่นนั้นแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนพวกท่านไม่ใช่ประชากรแต่บัดนี้พวกท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนพวกท่านไม่ได้รับพระเมตตาแต่บัดนี้พวกท่านได้รับพระเมตตาแล้วจากพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความบริสุทธิ์ในความบริสุทธิ์นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราเพราะความบริสุทธิ์ในความหมายแรกก็คือบริสุทธิ์ปราศจากมลทินอันนี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยดีอยู่แล้วในเดียวกันก็ยังมีความบริสุทธิ์ในอีกความหมายหนึ่งก็คือความแตกต่างนั่นเองใครก็ตามที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์จะต้องแตกต่างกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือสิ่งที่เป็นมลทินนั่นเองจากพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่าจิตใจจะได้รับการชำระบริสุทธิ์ด้วยการเชื่อฟังความจริงมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างความจริงที่เราได้ยินได้ฟังกับการถูกชำระบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้านะครับการเชื่อฟังความจริงที่มาจากข่าวประเสริฐที่มาจากพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์น่ะก็จะทำให้เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในจิตใจของเราเมื่อเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือการรักพี่น้องอย่างจริงใจด้วยน้ำใสใจจริงคำว่าพี่น้องในที่นี้ก็คือพี่น้องในพระคริสต์แน่นอนพี่น้องในพระคริสต์ก็คือผู้ที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ที่มาอยู่ร่วมกันที่เราเรียกว่าเป็นคริสตจักรจะเป็นคริสตจักรใดก็ตามเราก็จะมีพี่น้องในพระคริสต์ที่พระเจ้าได้ทรงนำมา
จากเบื้องหลังจากแบ็คกราวด์อะไรต่างๆที่แตกต่างกันแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยสิ่งเดียวที่ยึดโยงเราไว้ก็คือความเชื่อความวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ด้วยเหตุนี้เองเราจึงรักกันและกันด้วยน้ำใสใจจริงนั่นหมายว่าเราพร้อมที่จะพูดความจริงต่อกันเราพร้อมที่จะเรียนรู้จากการช่วยเหลือดูแลกันแต่โลกอาจจะไม่สวยอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยเมื่อเราใกล้ชิดกันเราก็จะกระทบกระทั่งกันเราจะเห็นตัวตนของกันและกันในมุมมองที่เราอาจจะไม่รู้จักมาก่อนนั่นแหละจะเป็นการบทพิสูจน์ว่าเรารักกันจริงหรือไม่ความรักนั้นก็อดทนนานถ้าเราสามารถอดทนต่อความบกพร่องคนอื่นเช่นเดียวกันคนอื่นก็กำลังอดทนต่อความบกพร่องของเราเช่นเดียวกันนั่นคือเราเรียนรู้ที่จะยอมรับจุดอ่อนของกันและกันเรียนรู้ที่จะประคับประคองเรียนรู้ที่จะอดทนต่อกันและกันนั้นพี่ตอนนี้ได้พูดอย่างชัดเจนว่าเราได้รับการบังเกิดใหม่แล้วจากพันอมตะอมตะแปลว่าไม่ตายดำรงนิรันดร์นั่นก็คือพระชนะของพระเจ้าเนี่ยจะทำให้เราได้บังเกิดใหม่แล้วเป็นการบังเกิดใหม่เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์เพราะมาจากพระชนะคำของพระเจ้าที่ทรงชีวิตและดำรงอยู่อันนี้สำคัญมากนะครับว่าฤทธิ์เดชแห่งพระชนะของพระเจ้าเนี่ยมีฤทธิ์เดชที่ทำให้เราสามารถบังเกิดใหม่ได้เป็นฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องละความชั่วร้ายทั้งปวงทิ้งแต่เดิมเราอาจจะเป็นคนบาปทำบาปมาทั้งชีวิตจะบาปมากบาปน้อยก็แล้วแต่ถึงเวลาแล้วที่จะละความชั่วความบาปนั้นทิ้งไปผู้เชื่อใหม่จะเติบโตได้ก็ด้วยการปรารถนาน้ำนมฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นดังน้ำนมที่เราสามารถเติบโตในฝ่ายพระวิญญาณได้ด้วยเหตุนี้จึงเรียกร้องให้เรามาหาพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระศิลาที่ทรงชีวิตพระเยซูได้เปรียบเทียบพระองค์เองเป็นเหมือนศิลาที่มีชีวิตที่เป็นรากฐานชีวิตที่เราจะก่อร่างสร้างชีวิตของเราบนพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระศิลายิ่งกว่านั้นเรากำลังก่อขึ้นเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ในผู้เชื่อทุกคนแล้วผู้เชื่อทุกคนก็ประกอบกันเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าเราคือพระวิหารเคลื่อนที่เราคือผู้ที่นมัสการพระเจ้าเราประกอบกันเป็นคริสตจักรที่นมัสการพระเจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นศิลามุมเอกซึ่งเป็นศิลาที่มีคุณค่าประเสริฐสำหรับคนทั้งหลายที่เชื่อศิลามุมเอกเนี่ยทำได้ที่คล้ายคลึงกับเสาเอกฐานรากเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นตัววางที่มุมที่จะต้องให้องศาการจับทิศทางของศิลาต่อไปฉันใดพระเยซูก็เป็นศิลามุมเอกที่ขาดเสียไม่ได้แต่แค่เดียวกันสำหรับคนที่ไม่เชื่อนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นหินสะดุดเราเคยเดินสะดุดหินไหมครับนั่นคือหินสะดุดหินสะดุดในที่นี้ก็เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่เชื่อพระชนะของพระเจ้าปฏิเสธพระเยซูคริสต์พระองค์ก็จะเป็นหินสะดุดสำหรับคนเหล่านั้นการสะดุดในที่นี้จะนำมาซึ่งการพิพากษานั่นเองนะครับในพระธรรมตอนนี้ก็จะมีบทเรียนให้เราเรียนรู้อยู่ทั้งหมด5ประการด้วยกันนะครับประการที่1ความจริงจากพระเจ้าสามารถชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จงขอบพระคุณพระเจ้าเราไม่สามารถชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ได้เราต้องอาศัยความจริงจากพระชนะของพระเจ้าทำให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์และนี่คือพระคุณของพระเจ้าที่ให้กับเราทุกคนการที่สองเราต้องบังเกิดใหม่จึงจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้ถ้าเราไม่บังเกิดใหม่เราเข้าไม่ได้เราจะทำคุณงามความดีแค่ไหนเราไม่สามารถเข้าได้จนกว่าเราบังเกิดใหม่และผู้ที่จะบังเกิดใหม่ได้ก็คือคนที่สารภาพบาปและกลับใจใหม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้น 3. จงละทิ้งความชั่วมุ่งทำความดีรับใช้พระเจ้าเราจะต้องละทิ้งความชั่วมุ่งทำความดีรับใช้พระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย 4. ชีวิตของเราต้องสำแดงพระคริสต์ออกมาการที่เราได้ชื่อเป็นคริสเตียนก็คือผู้ที่ติดตามพระคริสต์เราต้องมีชีวิตที่สำแดงพระเยซูคริสต์ออกมาในทุกที่ทุกแห่งที่เราเป็นที่เราไปนะครับสุดท้ายข้อที่5คนที่ไม่เชื่อสุดท้ายจะเข้าสู่การพิพากษาการพิพากษานำมาซึ่งการลงโทษพระเจ้าไม่ประสงค์จะลงโทษผู้ใดปรารถนาให้ทุกคนกลับใจใหม่
พราะฉะนั้นนี่คือพระคำของพระเจ้าที่เตือนสอนเราทุกคนนะครับจะฝากข้อคิดหนุนใจประการสุดท้ายไว้นะครับว่าเราจะบริสุทธิ์หรือไม่เราจะเติบโตได้อย่างไรเราเลือกได้ตามน้ำพระทัยเราเลือกได้เราเลือกที่จะรับพระชนะคำของเจ้าก็จะช่วยทำให้เราบริสุทธิ์และเติบโตด้วยกันขอเราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการแค่ตรงพระบิดาเจ้าขอพระคุณพงศ์สำหรับพระชนะคำของพงศ์ที่เตือนสอนเราให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของชีวิตที่บริสุทธิ์ที่เราได้รับมาจากองค์พระเยซูคริสต์ขอพงศ์ได้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วยพระชนะคำของพงศ์เพื่อที่เราสำแดงความบริสุทธิ์ต่อหน้าคนทั้งปวงขอพงศ์ได้ทรงโปรดอวยพรทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระชนะคำของพงศ์ให้เขากลับใจใหม่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เพื่อเขาสามารถที่เข้าในแผ่นดินสวรรค์ของพงศ์ได้อธิษฐานทูลขอพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง YouTube Facebook หรือช่องทางต่างๆของซีเจนไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับจากช่องทางต่างๆด้วยคอมเมนต์ด้านล่างนี้และสิ่งสำคัญนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ได้รับพระพรจากรายการต่างๆของซีเจนไทยได้อธิษฐานเผื่อหรือถวายทรัพย์เข้ามาเพื่อจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับ